ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปุ่นนะครับแล้วก็คือช่องแอปของปุ่นนะครับนี่ก่อนจะมา unboxing โมเดลเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของผมณตอนนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ฮะรู้แต่มันใหญ่ใหญ่มากดูขนาดมือผมก็ได้คนอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนะฮะลองเทียบกับอันนี้ผมคิดว่าตอนนั้นมันก็ใหญ่มากแล้วนะพอเทียบปุ๊บเอ็กไปเลยเนี่ย JC Wing 1ต่อ200นกแอร์ลำนี้ตอนนั้นเคยเทียบแล้วเล็กมากเลยนะฮะมาเทียบตอนนี้แล้วคือใหญ่มากนี่ตอนนั้นนี่คือแบบใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้มาเทียบปุ๊บเล็กมากเลยเนี่ยมันรู้แล้วใช่ไหมมันใหญ่ประมาณไหนนะฮะโอเคนั่นเป็นรุ่น Boeing 747-400 นะครับผมของการบินไทยนั่นแหละนะฮะเรามาให้ดูใกล้หนักมากตรงหน้าปกมันคงมันไม่ได้เขียนไว้อะแต่ว่าของจริงมันเขียนไว้มันเขียนว่าเอาไม่ใช่ด้านนี้มันเขียนว่า JC7 Thailand Boat นะครับผมก็คือเรือการเรือประเทศไทยก็คือเรือสุพรรณหงส์นั่นแหละครับนี่ประมาณนี้รูปผมซื้อมาที่ห้างแห่งหนึ่งในอุบลนะครับผมโอ้ยตกผมซื้อมาจากห้างแห่งหนึ่งในอุบลนะครับผมใครอยู่อุบลก็ถ้าเห็นมันก็ซื้อได้นะผมห้างสุนีอุบลนะครับผมจะมาแกะกันเลยแกะยังไงให้มันสะดวกให้มันกล้องเห็นเนี่ยต้องแกะจากตรงนี้อย่างนี้แหละแกจากตรงนี้โอเคมันเป็นค่ายอะไรก็ไม่รู้ทำอ่ะผมไม่รู้เลยเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆโอเคแกะอย่างนี้โอ้ยกองเห็นไหมต่อมาก็อย่างนี้เนี่ยข้างในก็เป็นโฟมนะครับโอเคจะแกะยังไงเนี่ยจะแกะยังไงให้มันเห็นแป๊บนึงนะขอถอยกล้องก่อนโอเคมานี้เดี๋ยวแกะก่อนแกะยังไงมันแน่นมากได้แล้วกล่องยังใหญ่แล้วก็แน่นมากหนักด้วยประเด็นโอเคได้กำแพงแพงโฟมมาประมาณนี้เก็บก่อนก็แล้วกันโฟมเริ่มเทิมเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมเป็นโฟมแบบเริ่มเทิมเลยโอเคเรามาแกะกันเถอะแกะดึงออกมานี่เป็นหน้าตาอย่างนี้โอเคหน้าตาก็เห็นแล้วฮะมันเป็นกัมมินไทยเรือสุพรรณหงส์นะครับผมและสเกลน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าสเกล1ต่อ200มั้ยเพราะว่ามันใหญ่นะแต่น่าจะสเกล1ต่อ200หรอมั้งประมาณนั้นแหละโอเคมันก็จะมีผ้ามาปิดให้แล้วก็แกะออกนะครับผมออกโอเคเราก็มาได้มาหาโอ้ยใหญ่ยังใหญ่มันใหญ่มากแต่อันนี้มันไม่มีล้อนะครับผมเป็นแบบตั้งโชว์แบบออกแบบไม่ตั้งโชว์เฉพาะเลยไม่มีล้อนะฮะเอาไว้ตั้งใส่ขาตั้งโชว์อย่างเดียวนี่หน้าตาสวยมากมันก็ไม่โฟกัสอีกด้วยโฟกัสแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บก่อนนี่ข้างในก็มีขาตั้งมาให้ด้วยนะนี่ขาตั้งเป็นไม้และอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็มีน็อตหรือเปล่าวะอันนี้มีน็อตมาให้ด้วยนี่เป็นน็อตหน้าตาอย่างนี้สกรูหรือน็อตจำไม่ได้โอเคแล้วก็มาเก็บกันก่อนเลยนะครับเสียงมันพังใส่เงี้ยวะเงี้ยว
เออใช่นี่นี่มาดูของจริงดีกว่าหน้าตาจะประมาณนี้แหละแล้วผมใส่ขาตั้งก่อนนะฮะขาตั้งมันใส่แบบเนี้ยขาตั้งหน้าตาอย่างนี้มันจะมีรูใช่ไหมมันมีโมเดลนี้มี2รูเราจะต้องเสียบรูตรงนี้รูนี่รูด้านท้ายนี่นะฮะรูสุดท้ายเสียบอย่างนี้จากนั้นปุ๊บต้องเอาน็อตมาหมุนยึดกับตรงนี้นะฮะที่เป็นรูอย่างนี้รูตรงนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้แหละขันให้แน่นนะครับผมงั้นเดี๋ยวหลุดหน้าตาสวยงามบางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามันไม่บางเนี่ยเอ๊ะกล้ามหลังมันจะไม่โฟกัสตลอดนี่หน้าตาประมาณนี้ก็เป็นการเมืองไทยนะครับผมเอปิกลายเอปิกนะครับผมไทยแลนด์2003นะครับนี่หน้าตาก็อย่างนี้เลยหันมาอย่างนี้จะได้ไม่ย้อนแสงนะครับผมแล้วมันใหญ่มากเลยนะครับผมใหญ่จนเทียบกับลำนี้ได้ลำนี้เล็กไปทันทีเลยลำที่เป็นที่ว่าตอนนั้นใหญ่มากแล้วแต่ตอนนี้เล็กเลยก็คือ JC Wing นกแอร์1:200นะฮะลำนี้เล็กทันทีคือกลายเป็นลำนี้ใหญ่เลยนะครับหน้าตามันก็จะสวยๆหน่อยนะฮะมันจะเป็นลายเรือพุทธพนาหงส์นะครับผมแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะครับผมของจริงมันจะสีอ่อนกว่านี้นะแต่รายละเอียดส่วนเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับผมเนี่ยไอ้พวกไอ้เครื่องยนต์ของมันมันก็มีซี่อยู่นะครับผมซี่ก็ใครถ้าเป่าจะหมุนได้นะฮะไม่โฟกัสอีกโอ้ยมันไม่โฟกัสเลยช่างมันเถอะปีกก็ทำได้ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้มันเป็นลายการบินไทยลายเก่าหน้าตาก็จะแบบมันจะเป็นลายเก่านะฮะแต่ว่าธงชาติไทยที่ทำไมมันมาติดตรงนั้นมันส่วนใหญ่มันจะมาติดตรงกลางไม่ใช่เหรอที่แถวนี้มาติดตรงนี้เฉยไม่เป็นไร registration TGJ นะครับผมจะมีจะเป็น747ที่เป็นเรือสุพรรณหงส์ของการบินไทยมันจะมี2ลำนะผมคือ TGW กับ TGJ TGW จะเป็นลายสุพรรณหงส์เหมือนกันแต่จะเขียนตรงนี้ว่าเป็น Amazing Thailand แทนนะครับเพราะสวยมากเลยโอเคนามพระราชทานเรามาดูกันว่ามันเขียนว่าอะไรนามพระราชทานลำนี้คืออะไรวะอะไรอ่ะมันไม่โฟกัสให้เลยโฟกัสดีเลยฮาริกุนชัยนะครับผมยังมีติ๊กว่าสตาร์แลนด์ด้วยด้านนี้ก็จะประมาณนี้ไม่ต่างกับด้านที่แล้วเลยก็ประมาณนี้สำหรับอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าเอ็นจิ้นมันทำได้ดีเลยนะครับผมรายละเอียดดีอยู่นะฮะถึงไม่รู้เถอะมันเป็นแบรนด์อะไรก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ครั้งหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับนี้ไว้แค่นี้แหละต้องหาที่วางแล้วมันใหญ่มากเลยไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนวันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย